สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการตอบคำถามเพื่อนๆนะที่ถามกันมามากมายในช่องคอมเมนต์นะครับของ YouTube นะฮะ รวมถึง Inbox แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับว่าไอ้กล้องต่างๆที่ผมรีวิวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องติดรถยนต์กล้อง IP Camera นะครับหรือแม้ทั้งการถ่ายรูปด้วยกล้อง DSLR นะฮะแล้วก็กล้อง Action Camera ครับที่รีวิวกันไปนะก็ถามกันมาเยอะเลยครับว่ากล้องพวกนี้จะต้องใช้การ์ดอะไรในการใช้กับมันนะครับในการบันทึกข้อมูลของมันเนี่ยแหละซึ่งการ์ดครับก็มีในท้องตลาดมากมายครับถ้าเรากดเลือกจาก Lazada หรือจากเว็บไซต์ต่างๆนะหรือแม้กระทั่งเราไปเดินดูในท้องตลาดนะครับคนขายบางคนก็ยังไม่ทราบเลยนะว่าการ์ดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆครับว่าการ์ดแต่ละตัวแต่ละแบบนะครับเหมาะกับกล้องแบบไหนและเราซื้อกล้องไปเนี่ยต้องใช้เมมโมรี่การ์ดนะครับหรือว่า SD การ์ดแบบไหนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วครับกด Subscribe ด้านนี้ครับแล้วไปชมกันเลยครับไปสำหรับการเก็บข้อมูลครับในระบบ IT หรือคอมพิวเตอร์นะฮะเราก็จำเป็นจะต้องใช้การ์ดนะครับในการเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็น Memory Stick SD Card ครับก็มีให้เลือกมากมายในท้องตลาดครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงตัว SD Card ครับ SD Card สำหรับ SD Card นะหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่ามันย่อมาจากอะไรครับจริงๆ SD Card เนี่ยย่อมาจากคำว่า Secure Card นั่นเองนะครับก็คือการ์ดที่มีความปลอดภัยครับสำหรับ Secure Card นะครับหรือว่า SD Card ในยุคเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีความจุนะครับอยู่ที่ประมาณ4 MB ครับถึงประมาณ4 GB ครับในปัจจุบันครับ SD Card ก็มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะปัจจุบันก็จะเป็น SDHC ที่มีขายกันอยู่ในท้องตลาดมากมายเลยครับซึ่งการ์ด SDHC เนี่ยก็ย่อมาจาก Secure Card ครับ High Capacityสำหรับการ์ดพวกนี้ครับก็จะมีความจุเริ่มต้นตั้งแต่4 GB ครับจนถึง32 GB ต่อมาครับในการ์ดปัจจุบันนะฮะก็มีการบันทึกข้อมูลกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้32 GB เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเพื่อนๆบางคนครับปัจจุบันก็เลยมีการ์ดออกมาเราเรียกว่า SDXC ครับสำหรับการ์ด SDXC นะครับหรือว่า Security Card Extended Capacityก็จะมีความจุครับเริ่มต้นตั้งแต่32 กิกะไบต์จนถึง2 เทราไบต์กันเลยทีเดียวฮะซึ่ง SD card ที่เราพูดถึงครับมันก็คือการ์ดที่หน้าตาแบบนี้เห็นไหมครับนะก็ใช้กับพวกกล้องดิจิตอลคาเมราทั่วไปเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าอุปกรณ์อื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะกล้องติดรถยนต์ IP camera เนี่ยเขาก็จะ require มาเป็น micro SD card ครับซึ่งคือการ์ดเล็กๆแบบนี้ครับหลายๆเพื่อหลายๆคนครับก็สงสัยว่าเอ๊ะ SD card กับ TF card ต่างกันยังไงครับสำหรับคำว่า TF ครับย่อมาจากคำว่า transfer ครับหรือว่าการ์ดที่ต้องการตัว transfer ในการอ่านข้อมูลนั่นเองเมื่อเพื่อนๆบันทึกด้วย micro SD card แบบนี้ครับเราจำเป็นจะต้องใช้ตัว transfer card แบบนี้ฮะที่สามารถต่อเข้าหากันนะครับแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลลงไปในคอมพิวเตอร์ได้ครับสรุปก็คือ TF card กับ micro SD card เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยเหมาะกับการ์ดตัวไหนฮะเพราะว่าการ์ดเนี่ยมีให้เราเลือกเยอะมากมายครับนอกจากความจุแล้วเนี่ยยังมีของเรื่อง speed ของการ์ดอีกด้วยครับโดย card speed ของการ์ดนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การ์ด card 2นะครับซึ่งมีความเร็วในการเขียนเนี่ยที่2 MB ต่อวินาทีจนถึง8 MB ต่อวินาทีครับสำหรับการ์ดพวกนี้นะครับก็จะเหมาะกับการเก็บข้อมูลทั่วไปครับหรือการเอาไปใช้กับอุปกรณ์ฟังเพลงครับพวก MP3 ต่างๆแล้วก็พวกกล้องคอมแพครุ่นเก่าขนาดเล็กนะครับหรือว่าพวกโทรศัพท์มือถือนะที่ไม่กินความจุหรือว่าภาพต่างๆที่ถ่ายออกมาเนี่ยไม่ได้ resolution สูงนักนะครับก็สามารถใช้การ์ดพวกนี้เป็นตัวเริ่มต้นได้ครับการ์ดพวกนี้จะมีราคาถูกมากๆครับที่เราเห็นขายลดราคากันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยแหละนะฮะส่วนการ์ดคาร์ด4นะครับก็จะมีความเร็วในการเขียนนะครับตั้งแต่4เมกะไบต์ครับจนถึง15เมกะไบต์นะการ์ดพวกนี้ครับเหมาะกับการใช้งานกับกล้องติดรถยนต์นะเพื่อนๆที่ถามมาว่ากล้องติดรถยนต์ใช้การ์ดตัวไหนดีนะครับก็ใช้การ์ดคาร์ด4นั่นแหละนะฮะการ์ดคาร์ด4เนี่ยเหมาะกับกล้องนะครับที่เราถ่ายเนี่ยเราต้องการภาพจบหลังกล้องเลยนะฮะคอนเวิร์ตออกมาเป็น JPEG อะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่ได้ใช้ RAW ไฟล์นะฮะก็ใช้การ์ดพวกนี้ได้ครับคาร์ด4เนี่ยนะครับความเร็วเนี่ยถ้ามันแค่4 เมกะไบต์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่กับการอ
ัดวิดีโอครับแต่ว่าการ์ดคลาสสี่ในปัจจุบันนะครับก็จะทำออกมาประมาณเกือบ15เมกะไบต์ทุกตัวนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้กับวิดีโอ Full HD ครับประมาณ 720p นะครับหรือว่า 1080p ก็ยังพอใช้ได้นะฮะแต่ว่าไม่สามารถอัดต่อเนื่องได้ยาวมากๆครับว่าการ์ดพวกนี้เนี่ยอาจจะเขียนไม่ทันข้อมูลที่เรากำลังถ่ายอยู่นะฮะต่อมาครับการ์ดคาร์ด6นะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดนะเนื่องจากว่าการ์ดคาร์ดนี้เนี่ยเป็นคาร์ดก้ำกึ่งมากครับระหว่าง4กับ10นะครับความเร็วในการเขียนของการ์ดตัวนี้เนี่ยเริ่มแต่6เมกะไบต์ครับจนถึงประมาณ20เมกะไบต์นะเพราะว่าเพิ่มตังค์อีกนิดนึงก็ได้การ์ดคาร์ด10แล้วนะครับหรือว่าลดตังค์อีกนิดนึงก็คือการ์ดคาร์ด4นะครับดังนั้นการ์ดตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดมากมายครับในเมืองไทยซึ่งการ์ดตัวนี้ครับเราสามารถใช้ในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็สามารถบันทึก RAW ไฟล์ได้ฮะรวมถึงการใช้งานกับวิดีโอครับที่เป็น Full HD ครับไม่ว่าจะเป็น720ครับ1หรือว่าวิดีโอที่เป็น1080ก็สามารถเขียนได้นะครับแต่ยังไม่เหมาะกับการใช้งานกับวิดีโอประเภท 4K ครับซึ่งวิดีโอ 4K ครับต้องการการประมวลผลที่รวดเร็วมากกว่านี้ครับต่อมานะครับเป็นการ์ดที่เรานิยมสั่งกันในปัจจุบันนะครับหรือว่าเวลาเราไปซื้อการ์ดที่ไหนเนี่ยถามพนักงานขายครับว่าการ์ดอันไหนดีครับเขาบอกว่าซื้ออันนี้เลยนะครับคลาส10นะฮะซึ่งการ์ดคลาส10เนี่ยก็เหมาะกับการบันทึกวิดีโอทุกรูปแบบครับรวมถึงการใช้งานกับกล้อง DSLR ที่เป็น RAW ไฟล์ด้วยนะครับความเร็วในการเขียนของการ์ดคลาส10เนี่ยเริ่มตั้งแต่10เมกะไบต์ต่อวินาทีครับจนถึงประมาณ30เมกะไบต์ต่อวินาทีกันเลยทีเดียวสำหรับการ์ดคลาส10นะครับก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับปัจจุบันก็มีการ์ดคลาส10ที่เป็น U series ด้วยนะครับหรือว่า Ultra นั่นเองครับสำหรับการ์ดประเภท Ultra ครับก็ยังแบ่งคลาสออกเป็นว่า Ultra 1และ Ultra 3ด้วยครับในคลาส Ultra 1ครับก็เหมาะกับการเขียนวิดีโอครับที่เป็น Full HD โดยตรงเลยนะครับหรือว่าช่างภาพที่นิยมถ่ายภาพแบบแฟลกภาพกันรัวๆนะก็สามารถทำงานได้ครับซึ่งสามารถนำไปใช้บันทึกงาน 4K ได้ด้วยนะครับโดยการ์ด Ultra หรือการ์ด U1 เนี่ยครับมีความเร็วในการเขียนครับตั้งแต่ 4.5 เมกะไบต์ต่อวินาทีขึ้นไปเลยครับส่วนสำหรับการ์ด Ultra ที่เป็น U3 ครับความเร็วในการเขียนก็อยู่ที่90เมกะไบต์ต่อวินาทีครับการ์ดพวกนี้ผลิตออกมาเพื่อการถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะครับโดยเฉพาะคนที่ถ่ายภาพแบบ 4K หรือถ่าย RAW ไฟล์แบบ Stack รัวๆครับก็จะเหมาะกับการ์ด U3 มากๆเลยครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็ใช้การ์ด U3 นี่แหละในการถ่ายรูปในกล้อง DSLR เช่นกันครับทีนี้เพื่อนๆก็ถามกันว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องซื้อการ์ดเร็วมาทำเพื่ออะไรครับการ์ดเร็วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับเนื่องจากการบันทึกภาพเนี่ยเป็นการเขียนข้อมูลประเภทนึงนะไม่ว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอหรือการถ่ายรูปด้วยกล้อง DSLR ก็เป็นการประมวลผลทั้งนั้นนะครับดังนั้นยิ่งการ์ดของเราเขียนได้เร็วเท่าไหร่ครับภาพก็จะมีปัญหาไฟล์ก็จะมีปัญหาน้อยลงนะถ้าเราไปใช้การ์ดที่มีการเรนเดอร์หรือการเขียนช้าเนี่ยอาจจะทำให้ภาพของเราหรือวิดีโอของเราเกิดความเสียหายได้สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้สั่งตัว SD card นะครับแล้วก็ TF card นะครับหรือ micro SD เนี่ยมาจาก Lazada นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมีตัวเก่าของผมนะครับที่จะเป็นตัว Extreme นะครับก็เป็นการ์ด Ultra Card 3นะของทาง SanDisk นะครับก็คือการ์ดทองที่ช่างภาพใช้กันเนี่ยแหละนะครับตัวนี้ก็คืออยู่ที่ผมใช้กล้อง DSLR มาดูว่าสปีดเขาในการเขียนในการอ่านเนี่ยเท่าไหร่นะครับส่วนการ์ดอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นของ SanDisk เช่นกันครับแต่เป็นตัวคลาส 46GB นะฮะก็เป็นการ์ดแบบธรรมดาครับที่ผมใช้กับกล้องติดรถยนต์ทั่วไปครับแล้วก็ล่าสุดครับคือการ์ดที่สั่งมาจากทาง Nanotech นะฮะก็เป็นตัวนำเข้านะครับการ์ดตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดคลาส 10นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนครับว่าเป็น U ตัวไหนแต่จากที่ดูข้อมูลครับน่าจะเป็นการ์ดระดับคลาส 10ที่เป็น U1 นะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตัวเลขต่างๆที่เขาเขียนในคำโฆษณาพวกนี้เนี่ยมันเป็นจริงแค่ไหนนะฮะแล้วเรามาพิสูจน์กันครับว่าการ์ดที่เราคุยกันว่าคาร์ดแต่ละคาร์ดเนี่ยความเร็วเราสามารถจะวัดกันได้ยังไงครับเรามีซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Mac นะฮะหรือว่าจะเป็น PC ก็ตามครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะใช้การ์ดทั้งหมดเนี่ยใส่ตัวสำหรับวันนี้นะครับผมก็ใช้การ์ดทั้งหมดเนี่ย4ตัวในการเทสให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เพิ่งสังเกตเห็นครับว่าตัว Micro SD card ของ Nanotech เนี่ยเขาเขียนไว้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยใช้กับกล้องติดรถยนต์ได้ครับแต่ว่าอย่างที่เรารีวิวกันไปครับว่ากล้องติดรถยนต์เนี่ยมันควรจะใช้คลาส4เท่านั้นนะครับซึ่งที่เทสมาทั้งหมดเนี่ยคลาส4ทุกตัวไม่มีปัญหานะแต่พอเป็นคลาส6คลาส10อะไรอย่างเงี้ยครับก็เครื่องจะอ่านไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดบัสฟีดครับแต่ว่าเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยผลิตมาสำหรับการใช้กับกล้องติดรถยนต์โดยเฉพาะนะดังนั้นก็คือผมมีตัวกล้องของ Nanotech นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ลองเทสจากการ์ดหลายตัวแล้วพอถ้ามันไม่ใช่การ์ดคลาส4เนี่ยปกติมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะขึ้นว่า eject เลยนะฮะอ่ะใส่ลงไปดูนะครับ
ดูครับว่ามันจะทำงานได้ไหมนะฮะนี่เห็นไหมครับไฟสีแดงกระพริบขึ้นนะทำการบันทึกเรียบร้อยครับแปลว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีสปีดที่สูงแล้วนะฮะมีความจุที่เยอะแล้วก็ยังใช้กับกล้องพวกติดรถยนต์ได้ดีอีกด้วยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการ์ดที่ดีมากๆครับตัวนี้นี่เดี๋ยวบางคนไม่แน่ใจครับว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วมันบันทึกหรือเปล่านะสำหรับการดู playback นะครับเรากดเข้าไปที่ตัว M ครับนะกดไปที่ตัว M แล้วก็ดูครับนี่ก็คือการบันทึกที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อกี้นะฮะก็กดโอเคครับก็จะเป็นการ playback ภาพเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมบันทึกได้จริงด้วยหลังจากที่เราคุยกันไปตอนต้นครับว่าตัวดิสต่างๆเนี่ยหรือว่าการ์ดต่างๆนะเราสามารถรู้ได้นะครับว่าสปีดของมันเนี่ยเหมาะกับอุปกรณ์ที่เราใช้งานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับแต่อย่างที่บอกครับในแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็ทำออกมาในสปีดไม่เท่ากันแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้งานอุปกรณ์ต่างกันด้วยนะอ่ะมาเทสกันที่ตัวแรกกันก่อนครับของ SanDisk นะครับโอ้โหยี่ห้อดังเลยสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว Extreme นะครับเขาบอกว่าความเร็วในการอ่านของมันเนี่ยอยู่ที่90เมกเปอร์เซคเคนด์นะครับก็จะเป็นการ์ดที่ผมไว้ใช้ทำงานสำหรับถ่ายวิดีโอนะฮะหรือว่าถ่ายรูปนะครับในกล้อง DSLR พวกไฟล์ใหญ่ๆนั่นเองเรามาดูครับว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นดูว่าการ์ดราคาแพงเนี่ยกับการ์ดราคาถูกเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนครับอ่ะนะครับสำหรับการ์ดตัวนี้ครับก็มีความเร็วในการเขียนนะครับอยู่ที่ประมาณ47 Mbps แล้วก็ความเร็วในการอ่านเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ90นะก็ตามที่เขาเขียนไว้ข้างตัวการ์ดเนี่ยแหละนะแล้วก็เหมาะกับระดับงานระดับนะครับ Full HD ระดับเกือบ 4K ก็ได้นะเป็นพวก 2K อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะถือว่าโอเคเลยนะครับครับมาดูตัวที่2กันบ้างนะครับกับตัว Nanotech Micro SDHSนะฮะเป็นตัวไมโครแฟลชนะฮะคลาส10เหมือนกัน32กิกเหมือนกันเลยเรามาดูว่าตัวนี้เนี่ยสามารถจะอ่านและเขียนได้เท่าไหร่นะครับเทสดูเลยครับโอ้นะฮะดูที่สปีดการเขียนก่อนครับขึ้นไปถึง57เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอ่านครับการอ่านก็อยู่ประมาณ60 74นะฮะอุ้ยพี่บีเดสกามาทำไมครับสำหรับตัวนี้นะครับการอ่านก็อยู่ที่74นะครับเรามาดูนะครับหลังจากที่เราเทสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะนะครับกับการใช้งานถ่ายวิดีโอนะฮะแบบ Full HD แบบเต็มๆเลยนะฮะที่1080นะครับแม้กระทั่งถ่ายตัว30เฟรมเรทก็ทำได้50เฟรมเรทก็ทำได้นะครับก็แทบจะเหมาะกับการถ่ายวิดีโอทุกๆรูปแบบเลยนะฮะเป็นที่น่าเสียดายครับว่าการ์ดคลาส4ของผมที่จะเอามารีวิวเพื่อนๆดูตัว16กิกเนี่ยมันเกิดเสียครับมันไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ขอโทษเพื่อนๆจริงนะครับสำหรับการทำรีวิวครั้งนี้ครับครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนำการเลือกซื้อการ์ด SD การ์ดนะให้เหมาะกับอุปกรณ์ใช้งานของเรานะครับสำหรับการ์ดที่รีวิววันนี้นะครับยี่ห้อ Micro Flat จาก Nanotech เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ทำงานได้ดีมากๆนะครับสปีดเกินตัวมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะเดี๋ยวผมก็ติดลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แล้วครับรวมทั้งถึงของ SanDisk ด้วยนะครับก็กดสั่งซื้อตามได้เลยนะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามชมคลิปกันมาถึงตอนนี้นะครับช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็เดือนเมษานะผมก็พาชิมอาหารต่างๆนะครับหลังจากจบคลิปชิมซีรีส์นี้ไปนะครับสำหรับเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะเป็นรีวิวของจาก Lazada กันแบบรัวๆเลยครับตอนนี้สั่งของมากองไว้เยอะมากๆอยากจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมครับแล้วก็สำหรับคลิปการแนะนำการสั่งซื้อสินค้าจาก Lazada ที่เคยทำไว้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่โอ้โหติดตามชมกันเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ฝากคำถามคอมเมนต์ไว้ต่างๆนานารวมถึงช่วยกันแนะนำกันเองด้วยนะก็ขอขอบคุณมากๆครับเพื่อนที่มาตอบแทนผมนะฮะแต่ว่าผมก็เวลาน้อยลงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอทำเป็นคลิปอีกคลิปนึงนะเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวจะถ่ายวันนี้เนี่ยแหละนะครับตอบคำถามในช่องคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามไว้ทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า Lazada ว่าสั่งซื้อยังไงนะครับไม่ให้เจอของปลอมไม่ให้โดนหลอกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วครับชื่นชอบหรือถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ด้านนี้ด้วยครับแล้วพบกับผมครับ WB Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำทุกวันศุกร์แบบนี้ฮะเวลา 3:00 นะครับหรือว่าในคลิปพิเศษครับตามใจผมครับเวลา 3:00 เช่นกันนะฮะวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับ